ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะวันเอสโลกเพิ่งผ่านไปไม่นาน1ธันวาคมของทุกปีค่ะในวันเอสโลกนั้นเนี่ยมีอะไรดีๆบ้างมีการตัดสินนะคะบุคคลดีเด่นในด้านต่างๆสถานศึกษาดีเด่นสถานประกอบการดีเด่นองค์กรหรือสื่อสร้างสรรค์ดีเด่นมีมากมายแต่บางทีอาจจะอ่อนประชาสัมพันธ์และรายการเราก็ขอเป็นสื่อกลางที่จะนำบุคคลที่ได้รับรางวัลสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลหรือสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลมาพูดว่าเขาได้ทำอะไรจึงได้รับรางวัลมีความเกี่ยวข้องหรือว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องเอสอย่างไรนะคะในวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นคุณครูสองท่านจากโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันเอสโลกค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอต้อนรับอาจารย์ทองจันทร์ศรีคำแท้นะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมจังหวัดนครพนมและอีกท่านนึงคุณครูสุพรรณีถวินไพรนะคะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเพศวิถีรอบด้านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะคงต้องเรียนถามท่านผู้อำนวยการแล้วค่ะว่าโรงเรียนนี้ทำโครงการอะไรถึงได้ชนะใจกรรมการเพราะว่าการที่มีสถานศึกษาทั่วประเทศเนี่ยส่งไปเป็นร้อยๆโรงเรียนทำไมโรงเรียนเราถึงได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นที่ทำงานด้านเอสค่ะขอบพระคุณค่ะดิฉันขออนุญาตกราบเรียนเกี่ยวกับสถานศึกษาของเรานะคะโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมเป็นโรงเรียนมัธยมเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนะคะที่ไปที่มาของโครงการที่ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในเรื่องของทำกิจกรรมของนักเรียนเกี่ยวกับการสอนเพศศึกษาแล้วก็การป้องปรามเด็กเอดที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือเริ่มต้นจากการที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เปิดสอนเพศศึกษาในโรงเรียนในลำดับต้นๆตั้งแต่ปีการศึกษา2548นะคะดิฉันมาอยู่โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมนี้ตั้งแต่ปี2550แล้วก็ได้ต่อยอดโครงการนี้โดยสนับสนุนให้คณะคุณครูได้ปรับหลักสูตรแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนนะคะองค์กรนี้ดิฉันคงจะอดกล่าวถึงไม่ได้ก็คือองค์กร Path to Health นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่สนับสนุนเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนดังนั้นครูในโรงเรียนของเราก็จะได้รับการเทรนคือการฝึกฝนในเรื่องของการสอนในเรื่องของเพศนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนนั้นหมายความว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะป้องกันโรคภัยที่จะเกิดมาเป็นลำดับค่ะค่ะต้องถามครูสุพรรณีว่าที่โรงเรียนเป็นสหะเหรอคะเป็นหญิงชายหรือว่าเป็นหญิงล้วนเป็นหญิงชายค่ะเป็นหญิงชายตั้งแต่ม.1จนถึงม.6ค่ะและคุณครูเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเพศวิถีรอบด้านอันนี้มีมากี่ปีแล้วคะโครงการนี้มีมาตั้งแต่ปี49ค่ะปี49แล้วอาจารย์ก็เป็นคนดูแลโครงการนี้ค่ะเพศวิถีรอบด้านเนี่ยสอนอะไรกับเด็กบ้างมันจะมีเนื้อหาหลักสูตรโดยใช้หลักสูตรขององค์การแพททั้งหมด16ชั่วโมงต่อปีค่ะโดยแบ่งเป็นภาคเรียนที่1นี้10ชั่วโมงภาคเรียนที่2นี้เป็น6ชั่วโมงค่ะซึ่งเนื้อหาแต่ละหลักสูตรนั้นจะมีบอกว่าระดับชั้นม.1จนถึงระดับชั้นม.6นี้เป็นเนื้อหาที่ตามสภาพนักเรียนหรือว่าวัยของเขาที่ควรที่จะได้เรียนรู้ค่ะนอกจากสอนในโรงเรียนแล้วค่ะได้ทำอะไรในชุมชนหรือทำอะไรนอกเหนือการที่แพทให้ทุนมาเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยแพทไม่ได้ให้โรงเรียนเราที่เดียวมีโรงเรียนอื่นด้วยเยอะแยะแต่การที่เราจะได้รับรางวัลแปลว่าเราต้องทำนอกเหนือจากแพทเทิร์นที่แพทให้มาค่ะนอกจากมีการจัดการเรียนการสอนแล้วเราจะมีการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรขึ้นมา อย่างเช่นเซลวาทีค่ะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็จะมีกลุ่มนักเรียนที่เป็นกลุ่มสุภาพสตรีเริ่มต้นที่กลุ่มสภาพสตรีก่อนเขาจะทำโครงการรักนวลสงวนตัวค่ะรักเกียรติศักดิ์ศรีเยาวสตรีไทยเนี่ยค่ะหลังจากนั้นแล้วเขาก็ได้นำเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศแล้วเขาก็ได้รับรางวัลมาแล้วก็ต่อยอดโดยการที่จัดการเรียนการสอนบูรณาการค่ะกับเรื่องของหมวกกันน็อกค่ะโดยใช้หัวข้อว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาด้วยปลอดภัยในการเดินทางต้องใส่หมวกกันน็อกค่ะค่ะท
ท่านผู้อำนวยการคะนักเรียนทั้งหมดที่โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมมีนักเรียนทั้งหมดกี่คนคะมีประมาณ520ปีการศึกษานี้526คนค่ะก็ไม่เยอะ520คนแล้วก็ในส่วนที่ว่าครูที่เกี่ยวข้องแล้วก็นักเรียนทุกคนจะอยู่ในกระบวนการทั้งหมดค่ะเป็นลักษณะบูรณาการการสอนเกือบจะทุกวิชาแล้วก็โรงเรียนของเรามีลักษณะพิเศษก็คือว่าเราจะจัดชั่วโมงเรียนสำหรับเพศศึกษา อีกใน1สัปดาห์ค่ะทุกคนต้องได้เรียนแปลว่าที่โรงเรียนไม่มีเด็กที่ท้องไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นค่ะไม่ต้องถามก่อนว่ามีเด็กที่ท้องหรือทำแท้งหรือลาออกกลางครรภ์จากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันมีไหมคะมีค่ะต้องยอมรับว่ามีค่ะหมายความว่าอยากกราบเรียนท่านอย่างหนึ่งก็คือว่าในกระบวนการเรียนการสอนถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยเรื่องเพศมันเป็นการไม่ใช่การทดลองใช่ไหมคะเมื่อมันเกิดมันก็จะเป็นกระบวนการที่จะเกิดในกระบวนการทางสังคมได้เลยเราจะสอนให้นักเรียนมีจิตสำนึกเรื่องนี้ว่าจะขนาดไหนพอดีหรือขนาดไหนที่ไม่ควรอย่างเช่นเรื่องการตั้งครรภ์นะคะซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตในปัจจุบันนะคะตั้งครรภ์ด้วยใบที่ไม่สมควรอย่างนี้ก็เราก็จะส่วนใหญ่ก็จะให้ความรู้คนที่มีความรู้ความเข้าใจก็จะสามารถที่จะมีทักษะในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็มีทักษะในเรื่องเพศด้วยค่ะต้องยอมรับว่าโรงเรียนก็มีปัญหาว่ามีท้องมีการเป็นคู่รักลักษณะนี้ค่ะมันเป็นลักษณะสังคมนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้เด็กที่เกิดแบบนี้ขึ้นมาสามารถที่จะเรียนต่อได้อยู่ในโรงเรียนได้แล้วก็สามารถเรียนได้เพราะว่าการถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเขาออกจากโรงเรียนก็ถือว่าเป็นการหมดอนาคตไปลักษณะนี้ค่ะก็จะมีโครงการอย่างเช่นโครงการที่ให้เด็กลงมือทำที่เราใช้ภาษาอังกฤษว่า Chip and Share นะคะก็คือโครงการที่เรานำเสนอโดยเด็กเรียนในโรงเรียนแล้วก็เอาไปเผยแผ่ในชุมชนไปสอนนักเรียนประถมในบริเวณใกล้เคียงไปชุมชนโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษอันนึงอยากจะกราบเรียนท่านนะคะก็คือในเทศกาลเข้าพรรษานี่ทุกวันเสาร์ครูนักเรียนจะต้องไปวัดทําบุญวันเสาร์เข้าพรรษาก็จะเอาเรื่องนี้ไปเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยให้ประชาชนทราบว่าเราทําอะไรบ้างป้องกันยังไงสร้างความเข้าใจให้ตรงกันนะคะไม่ใช่ว่าการที่มีเพศสัมพันธ์แล้วถูกตัดสินว่าต้องออกจากโรงเรียนนะคะเพราะว่าดิฉันคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์คือพื้นฐานที่ทําให้เกิดโรคต่างๆนะคะแล้วถ้าเกิดเขามีเพศสัมพันธ์หรือเขาท้องขึ้นมาหรือว่าเขานั่นแล้วยังอยู่ในโรงเรียนนะคะครูจะมีวิธีจัดการตรงนี้ยังไงคะเช่นเพื่อนจะยอมรับได้ไหมครูหรือว่าถ้าเขาท้องแล้วท้องแล้วมาเรียนเหรอคะอันนี้ไม่ทราบว่าทางโรงเรียนมีวิธีบริหารจัดการยังไงที่ผ่านมาก็คือว่าเพื่อนในโรงเรียนก็จะยอมรับค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เรียนต่อเรียนกับกลุ่มเพื่อนเหมือนปกติทั่วไปค่ะทั้งที่ท้องเหมือนกันค่ะแล้วก็มาคลอดลูกแล้วทำยังไงต่อส่วนมากแล้วจะอยู่ในระดับชั้นม.3 คือหลังจากที่เขาคลอดแล้วเขาก็จบไปเลยที่ผ่านมานะคะหมายความว่าประคับประคองให้เขาเรียนจบจนจบชั้นม.ต้นม.3 แล้วก็ออกไปเลี้ยงลูกออกไปใช้ชีวิตปกติแล้วมีเด็กอย่างนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะจาก500กว่าคนจะมีเด็กที่ออกนอกลู่นอกทางหรือว่าใช้ชีวิตในความเสี่ยงคนในคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่กี่คนถึงไม่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะประมาณว่าปีละคนละคนค่ะอ๋อประมาณปีละคนมีเคสประมาณนี้ค่ะแล้วการที่โรงเรียนได้รับเลือกได้รับให้คัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาดีเด่นแปลว่าต้องไม่ได้ทำงานเฉพาะงานรูทีนก็คือสอนในโรงเรียนเท่านั้นสอนหนังสือเนี้ยอาจารย์ทำอะไรนอกเหนือจากการสอนเด็กในโรงเรียนในโครงการที่ว่าเพศวิถีรอบด้านเนี่ยออกชุมชนก็มีการจัดอบรมให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มแกนนำแล้วก็นักเรียนกลุ่มแกนนำนี่ก็จะไปขยายผลให้กับนักเรียนที่อยู่ในชุมชนชุมชนประถมศึกษาโรงเรียนในบริเวณพื้นที่บริการค่ะมี11โรงเรียนค่ะเรียนประถมที่อยู่ในแล้วเวลานั้นเราต้องลงไปโรงเรียนเขาหรือว่าเชิญเขามาไปโรงเรียนเขาค่ะก็นักเรียนแกนนำก็จะไปที่โรงเรียนให้ความรู้ก็จะแจกโบชัวร์แจกคือเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมพมจแล้วก็สาธารณสุขค่ะอย่างเช่นตัวอย่างของสื่ออะไรต่างๆอย่างนี้ก็จะมาจากส่วนนี้องค์กรที่สนับสนุนเรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นการทำงานแบบเครือข่าย
ร่วมมือกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่จะป้องปรามนะคะแล้วในโรงเรียนมีเด็กที่ติดเชื้อ HIV ไหมคะไม่มีค่ะไม่พบหมายความว่าปกติเด็กที่เป็นโรคภัยก็จะมีรายงานของแพทย์แต่ของเราไม่มีนะคะไม่มีค่ะแล้วการที่สอนเพศศึกษาที่อาจารย์ทำเนี่ยแรกๆเนี่ยสังคมยอมรับไหมครูอาจารย์ต่อต้านไหมผู้ปกครองโวยวายไหมว่าเอ้ยลูกฉันทำไมต้องมาเรียนเพศศึกษาในโรงเรียนอะไรเงี้ยมีไหมคะแรกๆมีค่ะโทษนะคะช่วงแรกที่ทำที่ว่าจะทำเรื่องของเพศศึกษาเข้ามาสอนชาวบ้านก็บอกว่าสอนให้เด็กเอากันนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เลยต้องจัดเวทีชาวบ้านขึ้นมาโดยที่ให้ผู้นำผู้ปกครองแล้วก็ผู้นำชุมชนนี้เข้ามาพูดคุยกันในเรื่องของปัญหาที่พบกับบุตรหลานของท่านซึ่งสองประเด็นที่พบก็คือเรื่องของยาเสพติดกับเรื่องของชู้สาวค่ะพอทีนี้ก็พอได้ปรับทัศนคติของผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วก็ได้จัดการเรียนการสอนในเรื่องของเพศวิถีศึกษาขึ้นค่ะแต่ก่อนที่จะจัดของเวทีชาวบ้านนี้เราต้องไปปรับทัศนคติของคณะครูอาจารย์ที่โรงเรียนก่อนแล้วมีครูต่อต้านไหมคะในยุคแรกๆช่วงหนึ่งก็ยังยอมรับไม่ได้ก็คือจะเป็นครูที่เป็นหัวเก่าๆสมัยโบราณอายุเยอะก่อนอายุเยอะค่ะแล้วเราได้สอนให้เด็กพกถุงยางอนามัยไหมคะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงนึงสังคมบอกว่าให้อายุให้เด็กพกถุงยางอนามัยเนี่ยไม่ดีไม่ถูกต้องสรุปแล้วที่โรงเรียนเนี่ย อนุญาตให้เด็กพกถุงยางอนามัยได้ไหมคะไม่อนุญาตค่ะแต่หมายความว่าเราจะชี้นำเขาว่าเรื่องการใช้ถุงยางอนามัยเนี่ยมันจะป้องกันโรคแล้วก็ป้องกันการตั้งครรภ์อยู่แล้วมันก็จะทำให้เด็กเขาคือเด็กเขามีความรู้เข้าใจเขาก็จะเลือกค่ะเลือกว่าเขาจะทำยังไงเขาจะเสพเพศยังไงลักษณะนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของมันอยู่ที่การบูรณาการการสอนดิฉันมุมมองว่าถ้าสมมตินักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเขาก็จะเอานำไปใช้ในชีวิตของเขาได้ว่าเขาจะเลือกยังไงค่ะเปิดโอกาสให้เขาเลือกในสังคมที่จังหวัดนครพนมเนี่ยค่ะเรื่องเพศเรื่องยาเสพติดเรื่องวัยรุ่นอย่างเมื่อกี้บอกมีเรื่องหมวกกันน็อกเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีเรื่องเด็กแว้นค่ะยังเป็นปัญหาอยู่ไหมคะก็มีค่ะมันมีอุบัติเหตุบ่อยครั้งค่ะโรงเรียนเราติดถนนใหญ่ค่ะก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ก็โครงการสำคัญของเราที่เรามาบูรณาการที่จะสอนนักเรียนให้มีทักษะชีวิตในโรงเรียนนี่ก็จะมีหลายอันค่ะอย่างเช่นเรื่องทักษะเรื่องของการใส่หมวกกันน็อกนี่แหละค่ะสวมหมวกกันน็อกแล้วก็เรื่องเพศค่ะซึ่งมันมาจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนที่พ่อแม่ยอมรับไหมก็คือเขามาฟังเราแล้วก็มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเขาถึงยอมรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะคะเราก็ในส่วนของโรงเรียนเราก็คิดว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้พอให้เขาพอจะรู้บ้างมันน่าจะดีกว่าที่เขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศเลยซึ่งในสมัยโบราณวัฒนธรรมเพณีเราเขาปกปิดอยู่แล้วค่ะค่ะอาจารย์ทำงานมาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี49ใช่ไหมคะค่ะถึงวันนี้ก็สัก9ปีแล้วเกือบ10ปีปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานในเรื่องการรณรงค์เรื่องเพศวิถีเรื่องเอสเรื่องการให้ความรู้กับเด็กวัยรุ่นเนี่ยคืออะไรคะปัญหาแรกก็คือในช่วงแรกนี่คือการไม่ยอมรับก่อนนะคะแต่หลังจากนั้นเราก็มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงหลังมานี้ถือว่ามีปัญหาไหมถ้าเราทำงานอย่างเป็นระบบการปัญหานี้จะไม่ค่อยมีคือช่วงแรกที่เรานำเด็กชั้นม.1มานี้เราจะมีการปรับทัศนคติกับเด็กก่อนค่ะเข้าม.1นี่อบรมค่ายค่ะเข้าค่ายทักษะชีวิตแล้วก็เอาเรื่องทักษะชีวิตหมายความว่าการปรับตัวอยู่ด้วยกันในสังคมที่จะอยู่ในโรงเรียนเรานะคะโรงเรียนเราเล็กก็จริงแต่หมายความว่าปัญหามันก็มีเราเอาปัญหาไปแก้โดยพูดให้เขารู้ก่อนแล้วเรื่องเพศเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจะต้องคุยกับเด็กก่อนว่าคุณควรจะยังไงค่ะส่วนใหญ่เด็กที่มีปัญหาเป็นเด็กที่อยู่ชั้นไหนคะระดับชั้นม.1 ม.2 ม.3 หรือว่าม.ปลายคือกราบเรียนท่านอย่างนี้ค่ะพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่เด็กมีปัญหาทั้งเกือบจะเด็กด้วยโอกาสทั้งหมดคือพ่อแม่ผู้ปกครองพ่อแม่จริงๆมักจะทำงานในตัวเมืองในกรุงเทพแล้วก็ปล่อยให้ลูกเนี่ยอยู่กับย่ายายค่ะปู่ย่าตายายหรือบางทีเขาใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเลยคือหมายความว่าอยู่คนเดียวแล้วก็มีบ้านอยู่นะคะก็จะล่อแหลมมากก็จะเป็นเด็กที่เสี่ยงอยู่แล้วนะคะ
โรงเรียนก็จะจัดกระบวนการอื่นเพิ่มไปด้วยค่ะท่านคะขอเรียนว่าอย่างเช่นว่าการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่เป็นกลวิธีที่ทำให้เราได้ข้อมูลมากแล้วเราก็จะช่วยเขาอย่างเช่นว่ามีทุนการศึกษาเพิ่มเติมก็ขอองค์กรเอกชนขอครูบาอาจารย์นะคะคุณครูเราก็จะพากันออกเงินกันในงานกฐินผ้าป่าเป็นทุนการศึกษานักเรียนประมาณนี้ค่ะแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่ก็ประสานพมจ.เรื่องที่พักอาศัยลักษณะนี้ค่ะก็หลายหน่วยงานที่ฉันมองว่าถ้าท่านถามว่าโรงเรียนของเราประสบผลสำเร็จถึงจุดที่ท่านว่านี้ฉันว่ามันเป็นการทำงานของเครือข่ายคือหมายความว่าเราประกอบด้วยสาธารณสุขพัฒนาสังคมโรงเรียนก็ดิฉันมีครูที่เข้มแข็งคือมีปัญหาไม่หยุดไม่ยอมก็ต้องช่วยกันก็เลยทำให้เรามาถึงจุดที่ว่าตัวดิฉันไม่เท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนร่วมงานเราเก่งแล้วก็เด็กของเราเนี่ยยอมรับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขานะมันมีการพัฒนาการค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะคะเป็นอีกสถานภาพหนึ่งของการที่หยิบปัญหาซึ่งเราอะมักจะเอาไว้ใต้โต๊ะหรือเอาปัญหาที่แอบๆถึงแม้ว่าทุกโรงเรียนก็จะมีปัญหาเหมือนกันถึงแม้ว่าในสังคมจะมีเรื่องอย่างนี้เกิดอยู่บ่อยๆอยู่เนืองๆในเรื่องของวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เร็วท้องทำแท้งนะคะมีทุกโรงเรียนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเอาแอบๆแล้วก็ไม่หยิบมาขึ้นมาพูดวันนี้นะคะรายการของเราได้เชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคมนะคะแล้วก็อาจารย์ซึ่งทำเรื่องเป็นรับผิดชอบโครงการเรื่องเพศวิถีรอบด้านมาพูดคุยคงจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าในวันนี้เรื่องเพศนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่แอบซ่อนๆแล้วก็บอกไม่ต้องพูดกันไม่ได้เพราะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยถึงมือเด็กทุกคนสามารถดูจากมือถือดูจาก YouTube ดูจาก Facebook อะไรต่างๆได้เพราะฉะนั้นเขารู้เรื่องเพศมากกว่าที่ครูอาจารย์หรือผู้ปกครองจะสอนเขาซะอีกเพราะฉะนั้นวิธีที่จะทำให้เขารู้เท่าทันแล้วก็รู้จักวิธีป้องกันก็คือต้องสอนตรงๆอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่อยู่ใต้โต๊ะอันนี้มันหมดสมัยละคงต้องเอาขึ้นมาพูดกันบนโต๊ะแล้วก็ทำไมโรงเรียนนี้ถึงได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในวันเอสโลกก็คงเป็นเพราะว่าโรงเรียนนี้เอาเรื่องพวกนี้มาพูดอย่างจริงจังแล้วก็ได้พยายามที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กนักเรียนนะคะซึ่งเป็นวัยรุ่นทั้งหญิงชายอยู่ในวัยม.ต้นจนถึงม.ปลายนี่ก็คือวัยรุ่นจริงๆนะคะซึ่งที่ท่านผู้อำนวยการพูดมาว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็เยอะเป็นเด็กที่อยู่บ้านคนเดียวก็มีอยู่กับปู่ย่าตายายซึ่งแก่แล้วแล้วก็พ่อแม่ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดนครพนมนะคะก็เป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือทางอีสานเนี่ยมันก็จะมีการที่เด็กๆเนี่ยก็จะรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมนะคะก็เป็นทั่วไปเหมือนอย่างทุกที่ในเด็กต่างจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นครูอาจารย์กับโครงการนั้นน่ะมีความสำคัญใน3นาทีสุดท้ายค่ะอยากให้ท่านผู้อำนวยการฝากอะไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะท่านผู้อำนวยการ3นาทีแล้วก็อาจารย์สุพรรณี2นาทีเชิญค่ะอาจารย์สุพรรณีก่อนค่ะค่ะเชิญค่ะยังคิดไม่ออกเลยก็คิดว่าเรื่องของเพศนะคะมันเกิดขึ้นกับทุกคนมันเป็นสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นได้ทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรายอมรับว่าการมีเพศเป็นเรื่องของทุกๆคนการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องของทุกๆคนเราก็ต้องให้ความรู้เรื่องนี้กับเด็กทุกคนที่อยู่กับเราในขณะเดียวกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์มันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสังคมเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะดิฉันว่าการที่เราสอนเด็กตรงๆเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่ดีแล้วผู้ปกครองเองก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้มันไม่เหมือนสมัยโบราณแล้วนะคะแอบเหมือนที่ท่านว่าก็คงไม่ใช่แล้วนะคะก็ฝากถึงท่านพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ท่านที่รับฟังรับชมว่าควรที่จะนำเรื่องนี้มาพูดกันอย่างจริงจังแล้วก็แก้ปัญหาให้ถูกจุดจะได้มีปัญหาน้อยลงเช่นเรื่องตั้งครรภ์ไม่พร้อมเรื่องเด็กเกเรเด็กอะไรต่างๆมันก็จะคงจะผ่อนคลายไปได้ระดับหนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สุพรรณีค่ะค่ะก็อยากจะฝากถึงผู้ปกครองนะคะให้สื่อสารในเรื่องเพศให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมค่ะเวลาที่บุตรหลานของท่านถามถึงประเด็นเรื่องเพศค่ะค่ะ
ท่านผู้ชมคะเมื่อกี้นี้ดิฉันติดใจที่ท่านผู้อำนวยการทองจันทร์พูดนะคะว่าเรื่องเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ธรรมชาติทุกคนต้องรู้แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะบอกว่าต้องมีการรู้จักยับยั้งชั่งใจเพราะว่าถ้าทุกคนมีเรื่องเพศมีความต้องการทางเพศแล้วก็จะทำอะไรก็ได้มันก็คงจะไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่เป็นมนุษย์อาจจะเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งแต่ว่าการที่รู้จักผิดชอบชั่วดียับยั้งชั่งใจรู้จักกลั่นกรองแล้วก็รู้จักสะกดกั้นในความรู้สึกต่างๆนั้นเนี่ยน่าจะบ่งบอกว่านั่นคือการเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองก็คงจะต้องช่วยกันสอนแล้วก็อบรมเรื่องเหล่านี้นะคะให้กับลูกหลานด้วยจะปล่อยให้เป็นภาระของทางโรงเรียนอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเด็กครึ่งนึงก็อยู่ที่โรงเรียนอีกครึ่งนึงก็อยู่ที่บ้านมันครึ่งที่อยู่ที่บ้านถ้าหาผู้ปกครองไม่ได้ตามดูอย่างใกล้ชิดไม่ได้อบรมไม่ได้ตักเตือนสั่งสอนก็เหมือนกับการแค่ปล่อยเสือเข้าป่าพอเวลาสนุกสนานแล้วเขาอาจจะลืมเรื่องที่ควรจะต้องยับยั้งชั่งใจเรื่องที่ควรจะต้องมีการสะกดกั้นความรู้สึกนะคะการเป็นวัยรุ่นนั้นมันก็ต้องมีความสนุกสนานมีความรู้สึกแต่ว่าทำยังไงจะเป็นวัยรุ่นที่รู้จักผิดชอบชั่วดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับครูแล้วก็ผู้ปกครองเป็นสำคัญค่ะทางรายการต้องขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้อำนวยการทองจันทร์นะคะแล้วก็คุณครูสุพรรณีก็อยากให้เดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็การทำงานในเรื่องรณรงค์เรื่องเอสนั้นเนี่ยทำในโรงเรียนก็ไม่พอทำแค่ลูกศิษย์เรากับครูกับผู้ปกครองไม่พอก็อยากให้ทำขยายชุมชนแล้วก็ไปยังโรงเรียนอื่นๆที่เขาอาจจะยังไม่ได้มีมุมมองหรือยังไม่ได้เปิดพื้นที่สำหรับโครงการแบบนี้ด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ